ฉลองวาเลนไทน์หวานนนกุลปาช็อตโรแมนติกโปรเซอร์ไพรส์แอปทักษะออนฉลองวาเลนไทน์เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่แฟนๆต่างหลงรักและชื่นชอบกันเป็นอย่างมากสำหรับคู่ของนางเอกสาวเบอร์ตนแอปทักษะออนกับนักแสดงหนุ่มหล่อหน้าใสนนกุลชานนท์ซึ่งทั้งคู่มักจะมีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนๆได้ชื่นชมกันรัวๆหลังจากทั้งคู่ออกมายอมรับว่าศึกษาดูใจกันจริงล่าสุดเนื่องจาก14กุมภาพันธ์เป็นวันวาเลนไทน์ทางแอปนนกุลและลูกสาวอย่างน้องปีใหม่ก็ได้ถือโอกาสไปฉลองวันแห่งความรักกันอย่างอบอุ่นโดยทางนนกุลได้ออกมาโพสต์ภาพฉลองวันวาเลนไทน์คู่กับแอปและน้องปีใหม่พร้อมระบุแคปชั่นไว้ว่า Happy Valentine ครับ @app ทักษะออนใครครับปารองเท้าไม่มีอีกทั้งยังมีของขวัญทั้งเค้กดอกกุหลาบสีชมพูช่อโตและดอกทิวลิปมอบให้ทั้งคู่บอกเลยว่าวาเลนไทน์นี้ปิดตำนานหัวหน้าแก๊งปารองเท้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งด้านแอปก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเอาไว้ว่าขอบคุณนะครับน่ารักที่สุดทำเอาแฟนๆรวมไปถึงคนในวงการแห่เข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆอาทิน่ารักครับน่ารักปีนี้ไม่มีคนปารองเท้าแล้วเนอะรอดูรูปเซตนี้มานานปีนี้ไม่นั่งเหงาคนเดียวแล้วครับรักนะคะพี่แอปน้องนนท์และคนที่สำคัญที่สุดน้องปีคืนนี้ชาวด้อมนอนหลับแล้วนนอบอุ่นจังให้ดอกไม้ลูกสาวด้วยเป็นต้นอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ